สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับหมอดูดังเตือนแล้วนะทำนายดวงเมืองปี2567ขอให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีหมอนิดทวีกุลกิจหมอดูชื่อดังได้โพสต์ข้อความระบุว่าทำนายดวงเมืองปี2567ปี2566เศรษฐกิจว่าแย่แล้วปี2567ปีมะโรงขอให้ทุกคนนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีเพราะเศรษฐกิจจะดิ่งเหวลึกหนักกว่าปี2566เสียอีกบริษัทโรงงานนักธุรกิจห้างร้านต่างๆจะร้องอดอวยไปตามๆกันบริษัทโรงงานบางแห่งถ้าไม่ปิดกิจการก็คงจะต้องลดจำนวนพนักงานลงอาชีพที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือร้านทองร้านจิวเวลรี่และสินค้าฟุ่มเฟือยในปี2567ธนาคารยังต้องตามยึดรถยึดบ้านหรือคอนโดอีกจำนวนมากคนจะตกงานกันอีกจำนวนไม่น้อยคนจบใหม่ก็หางานทำยากเชื่อว่ามีคนจำนวนไม่เกิน 10% ที่ไม่ได้รับผลกระทบกับเศรษฐกิจในรอบนี้และอีก 5-7% ที่มีฐานะปานกลางก็ยังไม่เดือดร้อนนอกนั้นอาการโคม่าน่าเป็นห่วงเหมือนไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตเงินเฟ้อเงินฝืดจะรุนแรงมากขึ้นขอให้ระมัดระวังกันให้มากๆยิ่งถ้าผู้นำประเทศไปกู้เงินมาแจกชาวบ้านที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปหัวละ 10,000 บาทอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยน่าเป็นห่วงเกรงว่านี่ประเทศจะเพิ่มสูงขึ้นหนี้ครัวเรือนก็จะเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันเศรษฐกิจจะฟุบยาวไปอย่างน้อย 2-3 ปีรวมทั้งปี2567ด้วยเปิดคำทำนายโหรวารินปี2567ฟังแล้วขนลุกทุกเรื่องจับตาการเมืองที่ขวงพระเจ้าล้านนาตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายวารินบัววิรัตเลิศหรือโหรวารินโหรชื่อดังเจ้าของฉายาโหรคมช.ประธานมูลนิธิอาจารย์วารินบัววิรัตเลิศและประธานมูลนิธิขวงพระเจ้าล้านนานำนิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีทำบุญและถ่ายชีวิตโคกระบือเนื่องในวันกองทัพไทยและปฐมฤกษ์เปิดสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองล้านนาในพื้นที่ขวงพระเจ้าล้านนาคำทำนายของโหรวารินในปี2567ภายหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีต่างๆแล้วเมื่อสอบถามถึงสถานการณ์และเหตุการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยนั้นทางโหรวารินเปิดเผยว่าเบื้องต้นยังคงยืนยันตามนิมิตที่ตัวเองได้เคยบอกไว้ตั้งแต่ปลายปี2566ที่ผ่านมาว่าเมื่อย่างเข้าสู่ช่วงปีใหม่2567แล้วหลายสิ่งหลายอย่างจะดีขึ้นตามลำดับไปสู่ยุคศิวิไลทำนายเรื่องของการเมืองจับตาเมษายน2567ผู้นำที่แท้จริงจะปรากฏสำหรับการเมืองนั้นโหรวารินระบุว่าผู้นำประเทศและรัฐบาลในปัจจุบันนั้นแม้จะทำดีอยู่แล้วแต่ยังไม่ดีที่สุดและยังไม่ใช่ผู้นำประเทศตัวจริงที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่ยุคศิวิไลโดยมองเห็นว่าหลังจากเดือนเมษายน2567เป็นต้นไปผู้นำที่แท้จริงที่มีหน้าที่ทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำพร้อมกับคณะผู้บริหารใหม่ซึ่งในการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวนี้จะเป็นไปด้วยความยินยอมพร้อมใจร่วมกันของทุกฝ่ายและปราศจากความขัดแย้งหรือความรุนแรงเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญทั้งนี้ยังไม่ขอระบุว่าผู้นำตัวจริงคนที่ว่านี้เป็นผู้ใดบอกได้เพียงแต่ว่าเป็นผู้ชายเวลานี้อยู่ในประเทศไทยและคนที่เห็นหน้าคล้าตากันอยู่แล้วคำทำนายปี2567นอสตาดามุสเมืองไทยหรือโหรโสรจักนวลอยู่เปิดเผยคำทำนายปี2567เป็นปีแห่งไฟสงครามก่อจลาจลก่อการร้ายเกิดการสูญเสียบ้านเมืองลุกเป็นไฟอันเป็นอิทธิพลจากพระราหูสถิตอยู่ราศีมีนพบวินาศและดาวพฤหัสบดีย้ายจากราศีเมษไปเข้าราศีพฤษภเข้าทับดาวมฤตยูในวันที่30เมษายน2567ดาวอังคารย้ายเข้าราศีเมษในวันอาทิตย์ที่2มิถุนายน2567และดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีตุล
ในวันที่21กันยายน2567และดาวเกตย้ายเข้าราศีตุลในวันที่4ธันวาคม2567อ่านคำทำนายดวงชะตาบ้านเมืองของประเทศไทยในปี2567ได้ว่าเป็นปีแห่งการก่อการร้ายหนักที่สุดของประวัติศาสตร์ชาติไทยก่อให้เกิดการสูญเสียเลือดเนื้อถึงขั้นสูญเสียชีวิตเรียกว่าไฟเผาผลาญทุกหนแห่งเกิดความวุ่นวายทางการเมืองภายในรัฐบาลนั้นเกิดการแตกแยกทางความคิดประเทศประสบกับภัยพิบัติจับตาสถานการณ์ภัยแล้งขาดแคลนน้ำเป็นวิกฤตที่ไม่เคยประสบมาก่อนในรอบ100ปีให้เฝ้าระวังการปลุกระดมม็อบต่างๆรังแต่จะทำให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟอิทธิพลจากราหูเป็นวินาศกับลักษณ์ทำนายว่าความดื้อรั้นเอาแต่ฝ่ายตนโดยไม่ได้ผ่อนปรนใดๆจะส่งผลให้บ้านเมืองนั้นระส่ำอันเป็นเหตุให้ผู้ถืออาวุธต้องเข้ามาแก้ไขสถานการณ์จนบานปลายเป็นเรื่องใหญ่ระวังน้ำพึ่งหยดเดียวก่อให้เกิดความเลวร้ายอย่างใหญ่หลวงได้ความคืบหน้าคำทำนายปี2567มังกรไฟบรรลัยกันเปิดคำทำนายแรกของปี2567ซึ่งแซ่เข่งอาจารย์ชนทัศน์ฤทัยพ่องผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทยปี2567ที่พยากรณ์เอาไว้ว่าเป็นปีแห่งมังกรไฟบรรลัยกันอาละวาดถล่มดวงเมืองส่งผลให้เกิดความโกลาหลความขัดแย้งในบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นองค์กรราชการวงการสงศาสนาวงการบันเทิงการล่มสลายทางเศรษฐกิจการเงินการธนาคารการประกันเกิดความแตกแยกในสังคมวงการการเมืองระส่ำเป็นปีแห่งการปะทะมีผลกระทบที่จะสร้างความรุนแรงสร้างความโกลาหลสร้างความไม่ไว้วางใจให้เกิดขึ้นความแตกแยกตลอดทั้งปีดวงการเมืองมีเกณฑ์ความรุนแรงด้านของความแตกแยกทางการเมืองปี2567ผู้นำประเทศไทยตกดวงชะตาศัตรูส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจในพรรคร่วมรัฐบาลจนอาจจะเกิดการเปลี่ยนตัวผู้นำกลางคันซึ่งผู้นำคนใหม่ที่จะมารับช่วงต่ออาจจะเป็นคนเดิมที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วทำนายตามดวงเกณฑ์ดวงชะตาบ้านเมืองหากเกิดบัติเหตุทางการเมืองถ้ามีการเปลี่ยนตัวผู้นำกลางคันจะส่งผลดี